กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับผู้อำนวยการอาวุโสบร.จ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับเป็นยังไงบ้างฮะสัปดาห์นี้ดูเหมือนแบบเริ่มสุดๆลงมาเหมือนกันนะครับครับครับเป็นยังไงหลังจากที่เราพ้นช่วงเรื่องปลายไตรมาส3ปลายไตรมาส2ไปพ้นเรื่องของ SSFX ไปเนี่ยครับก็แรงซื้อของกองทุนก็แผ่วลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีปัจจัยลบเข้ามากระแทกกระแทกเรื่อยๆนะครับเราเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยก็ส่งสัญญาณอ่อนแรงเนี่ยชัดเจนมากโดยเฉพาะวันจันทร์จะลบแบบบวกไป18จุดก่อนที่เราจะผ่อนเครื่องลงมาจนเหลือจนเกือบจะติดลบนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ซึมลงมาเรื่อยๆอาการหุ้นไทยผมมองว่าดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้คือส่วนทางกับตลาดหุ้นจีนถูกไหมฮะใช่ใช่จีนเนี่ยกลายเป็นว่ากระแสเงินไหลเข้าจีนดีมากนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าตลาดหุ้นจีนหรือกองทุนที่ไปลงหุ้นจีนนี่ผลตอบแทนดีมากนะใช่ครับรวมไปถึง Nasdaq แล้วก็หุ้นเทคใน S&P ใช่มันกลายเป็นว่ากระแสเรื่องการลงทุนในเทคสต็อกดีกว่าพวกโออีโคโนมี่เนี่ยใช่มันกลับมาแรงอีกครั้งนึงแล้วใครเนี่ยแปลว่าทั้งตลาดมันก็เป็นโออีโคโนมี่กันทั้งหมดนะครับก็ไม่แปลกที่เราจะซึมลงมานะครับคำถามคือในระยะถัดไปเราน่าจะเจออะไรบ้างนะครับมองว่าในระยะมองไปข้างหน้าเนี่ยเรามีแต่เรื่องบวกเนี่ยอาจจะมีแค่นิดเดียวเรื่องบวกก็คืออาจจะเป็นเรื่องการประกาศผลประกอบการไตรมาส2โดยรวมเนี่ยจะไม่ได้แย่มากนะครับก็คือมันจะดีขึ้นจากไตรมาส1นะครับโดยเฉพาะได้เรื่องของพลังงานกับเป็นตัวเคมีเข้ามาช่วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์พีวิวออกมาแล้วก็ไม่ได้โหดมากก็น่าจะอยู่ได้ทั้ง9แบงค์ใหญ่เนี่ยน่าจะได้ทั้งหมดประมาณ 37,000 นะฮะครับโดยรวมๆทั้งตลาดก็อาจจะสักประมาณ 14,000 ถึง 15,000 อันนี้ไม่ค่อยแย่แต่ว่าถ้ามองไปที่ทิศทางอื่นๆเนี่ยน่าเป็นห่วงในหลายจุดนะครับเช่นเรื่องของการถูกปรับลดคาดการณ์ EPS ลงมาตอนนี้มันเกิดจากการที่แบงค์ชาติเนี่ยดรอป GDP เราลงมาก่อนเหลือลบ -8 ใช่ไหมครับครับถัดมาเนี่ยบรรดาสำนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยพวกบรรดาธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเนี่ยเขาก็ส่วนวิจัยของเขาเพราะทุกคนในเมื่อแบงค์ชาติมองลบ -8 อ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องมีใครมองดีเลย ใครมองดีเนี่ยเกิดมองผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแย่ดังนั้นคือทุกคนก็กดแย่กันไปหมดนะครับใช่ใช่คือเป็นครั้งแรกๆนะที่แบงค์ชาติมองแย่กว่าเอกชนนะก็จริงๆแล้วอันนี้ครั้งที่สองเขาครั้งแรกเนี่ยผลลบ8ก่อนนะค่อยตอนแรกผลลบ5ก่อนลบ5แล้วผลก็ทำตามตอนนี้ตอนลบ8ทุกคนก็เลยกล้ากดตามแล้วกลายเป็นลบ8ลบ10กันนะครับพอแต่ละสำนักกดลบ8ลบ10ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นโบรกเกอร์ที่อันเดอร์สังกัดแบงค์เนี่ยถ้าส่วนวิจัยของตัวเองเนี่ยกดลงมาเดี๋ยวนะที่ลบ10เนี่ยผมพื้นฐานผมก็ต้องกดทุกอย่างลงมาหมดนะฮะถูกพื้นฐานกำไรของแต่ละบริษัทเนี่ยผมก็จะมองดีไม่ได้เพราะในเมื่อ GDP มันติดลบ10อ่ะเราจะให้กำไรบริษัทเติบโตดีมันก็ตลกใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วทุกคนก็ต้องรีไวซ์ของตัวเองลงมาใหม่กันหมดมันเราก็จะคงได้เห็นเรื่องการปรับลด EPS นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 64.5 นี่คือของคอนเซนซัสก็คงอีกไม่ช้าคงเหลือ62ในปีนี้ปีหน้าจาก82ก็จะเหลือ80ในไม่ช้านะครับก็จะกลายเป็นยิ่งแรงกดดันทับถมตลาดหุ้นไทยอีกเพราะว่าในขณะเดียวกันเทคสต็อกในเอเชียอย่างจีนเนี่ย PE ปีนี้อยู่ประมาณ13เท่ากว่าปีหน้าอยู่11เท่าเกือบ12เท่าครับนะฮะแล้วเบาเนี่ยถูกปรับลด EPS ลงมาเอากลายเป็นปีนี้เนี่ยนะฮะก็กระชากขึ้นไป20กว่าเท่าปีหน้าก็17เท่าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นจะกลายเป็นชนวนทำให้เงินเนี่ยไหลออกเร็วขึ้นแล้วก็ไหลไปตลาดหุ้นจีนเร็วขึ้นครับอันนี้คือปัจจัยลบที่รออยู่ปัจจัยที่สองก็สถานการณ์ของสหรัฐไม่สู้ดีนะก็จะกลายเป็นเซนติเมนต์ลบครั้งใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วว่าสิ่งไม่พ้นที่จะต้องเจอล็อกดาวน์ครั้งใหม่แน่แน่คือตอนนี้ที่ยังสบายใจหลั่นล้ากันอยู่เนี่ยแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยมันจะพุ่งทำดิวไฮทุกวันก็คือเรื่องของจำนวนคนเสียชีวิตเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนักแต่ผมคิดว่าถ้าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันแบบนี้เนี่ยในส่วนของพวก serious case พวก critical case ต่างๆเนี่ยมันจะล้นนะแล้วมันจะล้นเกินกว่า ICU ที่มีอยู่แล้วเมื่อนั้นเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตมันก็จะทวีขึ้นมานะซึ่งตอนนี้กินจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเบิ้ลขึ้นมาแล้วจากเฉลี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่วันละ500เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่า2วันที่ผ่านมามันขึ้นมาเป็นวันละ 1,000 ครับแล้วผมคิดว่าในสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้ามันก็คงเป็น 1,500 2,000 ในเร็วๆนี้นะครับการล็อกดาวน์มันก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับ
หรือต่อให้ไม่ต้องล็อกดาวน์ก็ได้ตอนนี้ที่เห็นการชะลอเรียกได้ว่ารีโอเพนเนี่ยอย่างเช่นพวกฟลอริดาพวกแคลิฟอร์เนียพวกอาริโซนาพวกเท็กซัสรวมๆ GDP หลายๆเมืองที่ชะลอเลื่อนการรีโอเพนออกไปเนี่ยก็คิดเป็น 60% ของ GDP อเมริกาทั้งหมดแค่นี้ก็เดาได้ออกแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมนี่เละแน่ๆนะฮะถ้าส่งเป็นแบบนี้ตลาดหุ้นเขาก็น่าจะควรตอบรับในทางลบนะครับสรุปแล้วผมคิดว่าเรื่องบวกมันก็แค่เรื่องผลประกอบการที่ไม่ได้แย่มากนะแล้วก็เรื่องลบอื่นๆรอเพียบเลยก็น่าจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้าเรื่อยไปจนถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยผมว่าอันตราย อาจจะเป็นจิงโจ้แบบจิงโจ้แบบไซด์เวย์ดาวลงนะฮะแต่ว่าต้องมีจังหวะโดนเทลงมาแน่ๆเลยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เราต้องระวังครับพี่เอกครับคือพูดง่ายๆก็คือมองไม่ดีอ่ะใช่ไหมมองไม่ดีครับมองไม่ดีมากๆเลยแต่ถ้าในภายในสักเดือนหน้าเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยถ้ามันลงมาเนี่ยผมอยากเก็บนะผมมองว่าตลาดพูดเนี่ยมันก็จะไม่มีเหตุที่ต้องลงไปทำยูโรเดี๋ยวก่อนนะที่บอกมองไม่ดีอาทิตย์เดือนหน้าจะลงเนี่ยลงถึงเท่าไหร่เพราะตัวเลขตอนนี้คือ1350ผมคิดว่าก็ประมาณสัก1,100-1,150เนี่ยต้องเป็นอะไรที่เรากล้ารับมากๆแล้วอาจจะเริ่มรับได้ตั้งแต่1,200นะครับแต่ที่คิดว่าไม่จะไม่ลงต่ำรุนแรงก็เหตุผลเพราะว่าตอนนี้สัดส่วนของนักลงทุนรายบุคคลในประเทศเนี่ยมีอิทธิพลต่อตลาดเยอะมากก็เข้าซื้ออยู่ในสัดส่วนประมาณเฉลี่ยแล้ว 50% นะฮะในเดือน2เดือนที่ผ่านมาตรงนี้มีผลยังไงบ้างมันมีผลเพราะว่าเป็นรายย่อยที่ซื้อเข้ามาโดยที่ไม่ได้ใช้บัญชีมาร์จิ้นเยอะเฉลี่ยบัญชีมาร์จิ้นเนี่ยใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิดเป็นประมาณแค่ 18% ของบัญชีของรายย่อยทั้งหมดเองครับ 18% นะฮะรายย่อยมี100คนใช้บัญชีมาร์จิ้นแค่ 18% ถือว่าน้อยแปลว่าเขาใช้เงินของเขาเนี่ยไล่ซื้อกันขึ้นมาแล้วก็วงเงินบล็อกเทรดปัจจุบันเนี่ยมีแค่ประมาณ 6,800 ล้านก็ต่ำนะแม้ว่าจะขยับขึ้นนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีดังนั้นถ้ารายย่อยซื้อได้เงินตัวเองเยอะแบบนี้เนี่ยต่อให้ลงมาเขาก็ไม่ขายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะฮะก็ถือต่อแล้วภาวะที่จะลงรุนแรงแบบเมื่อตอนเดือนมีนามันยากเช่นมันไม่มีเรื่องฟอร์สเซลหนักๆละครับเพราะทุกคนไม่ได้ใช้บัญชีมาร์จิ้นและเรื่องช็อตเซลเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าขยายมัดเวลาในการใช้มาตรการตัวอัพติ๊กเนี่ยออกไปจนถึงกันยาแล้วปัจจุบันเนี่ยช็อตเซลล์เฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณ900ล้านนะครับพี่ตอนเดือนมีนาก่อนมีเรื่องเนี่ยมันเฉลี่ยวันละ 5,000 ล้านนะตอนนี้แค่วันละ900ล้านอิทธิพลของแรงขายแบบว่าแพนิคเนี่ยมันเลยเบานะครับดังนั้นถ้าอ่อนตัวลงมารอบนี้มันก็ไม่น่าจะลึกมากก็อาจจะแค่150-200ผมว่าคนรอซื้อเต็มนะฮะแล้วซื้อเราคาดหวังว่าปลายปีจะขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นสูงมากๆนะครับเพราะว่าเหตุผลใหญ่เลยที่ผมคิดว่าตลาดจะขึ้นเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มเห็นกลิ่นเรื่องของการใช้ตัว MMT แรงมากขึ้น MMT ก็คือ Modern Monetary Theory นะครับซึ่งมันก็คือการที่รัฐบาลกับธนาคารกลางเนี่ยจับมือนะฮะจับมือในการปั๊มเศรษฐกิจนะครับโดยปกติแล้วมันจะไม่ได้ไปด้วยกันนะฮะถ้ารัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุลมากๆมีการกู้ยืมมากๆอ่ะธนาคารกลางก็มีหน้าที่ที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการแบบว่าถ่วงดุลกันแต่ว่า Modern Monetary Theory เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการที่นโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันไอเดียนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นกับยุโรปเขาอยากจะใช้นะฮะแต่ว่าก็เป็นแค่ไอเดียเพราะเขากลัวเรื่องเงินเฟ้อจะมาแรงนะฮะจะมาแรงเกินกว่าการควบคุมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยตอนนี้ทั้งเฟดทั้ง ECB BOJ รวมไปถึงรัฐบาลสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นก็คือใช้แหลกนะฮะแล้วล่าสุดก็คืออินโดนีเซียนะฮะก็ใช้ในส่วนของ monetization นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลอินโดออกพันธบัตรแล้วขายโดยตรงให้กับธนาคารกลางอินโดนะครับทางการอินโดเอาเงินมาจากไหนก็พิมพ์แบงค์นะฮะพิมพ์แบงค์แล้วก็ไปซื้อพันธบัตรโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านดีลเลอร์ไม่ต้องมีการประมูลอันนี้คือข้าวมากนะฮะอินโดที่ทำแบบนี้ซึ่งในเอเชียยังไม่มีใครทำเลยผมเชื่อว่าปลายปีเนี่ยการที่อินโดจุดพุ่งแบบนี้เนี่ยหลายๆประเทศใน emerging market จะทำตามแล้วก็ทำไมถึงกล้าทำไม่กลัวเงินเฟ้อเพราะว่ามันมีบรรทัดฐานใหม่อยู่แล้วจากบรรดาเฟด ECB BOJ ที่ใช้เงินกันไปเยอะมากครับบาลานซ์ชีทขึ้นไปกันทีเป็นระดับแบบ4ล้านเหรียญแต่ว่าอินโดใช้เรื่องนี้แค่40,000 ล้านเนี่ย
ก็เขาก็ดูว่าเป็นเรื่องเบาเช่นเดียวกับไทยครับแต่ไทยก็ไม่ผิดนะฮะเพราะมันเป็นมาตรฐานใหม่แล้วเพราะนั้นสภาพคล่องที่มันล้นแบบนี้มันจะมาแรงครั้งนึงในช่วงปลายปีแล้วก็ไม่แล้วคุณคิดว่าไทยจะกล้าทำไหมควรต้องทำถ้าไม่ทำก็โง่เพราะเขาทำกันใช่ไหมใช่ทุกประเทศเป็นที่เพิ่มกันหมดแล้วก็เราก็จะมีเรื่องตลกในอนาคตแน่ๆครับถ้ากระเป๋าขวาเป็นตี้กระเป๋าซ้ายแล้วก็จะเป็นตี้เยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแน่นะเขาจะเกิดเหตุการณ์การแฮกคัตตี้นะให้กระเป๋าซ้ายแฮกคัตตี้ให้ถ้าทรงไปแบบเนี้ยเงินสดถือไว้ในมืออันตรายมากครับครับเปลี่ยนซักเปลี่ยนยังไงมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆของมันนะครับผมคิดว่าถ้าลงมารอบนี้เราจำเป็นต้องกล้าที่จะเข้าไปเอาเพราะว่าการถือเงินสดเป็นเรื่องที่แย่กว่านะครับครับต่อเลยครับก็สรุปแล้วก็มองว่าเอาอีกอันนึงที่ต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยทำไมตลาดมันจะต้องลงด้วยเพราะว่าตอนนี้ตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันติดลบหนักนะครับของไทยยังไม่ได้ติดลบเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ของอเมริกาตอนนี้ติดลบหนักและถ้าเราย้อนกลับไปตอนช่วงปี 2011-2012 ที่อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบเยอะเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครับพวกนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนะครับก็คือเกิดอะไรขึ้นบ้างบาร์เดนเก้ประกาศ QE Infinity มันจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้เรียก QE Infinity เป็นเหมือน QE ปลายเปิดนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยระยะถัดไปอ่ะก็เริ่มชะลอการใช้ QE แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันกำลังจะทำนิวโรครับผมคิดว่าตัวเลขนี้เราประมาทไม่ได้มันน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช็อตเทอมคือแน่นอนว่าตลาดไม่ควรตอบรับในทางบวกเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างต้องระวังนะครับครับพี่ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยพอเรามองอย่างนี้เนี่ยการลงของตลาดมันจะเกิดขึ้นจากที่ไปเลยและทิศทางจะเป็นยังไงหรือว่าทรงมันจะเป็นยังไงจะเป็นไซด์เวย์ดาวไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็จะมีจังหวะเทให้เราตกใจเล่นบ้างแต่อย่างที่บอกครับว่าเทมาก็มันไม่น่าจะรุนแรงเท่ามีนาซึ่งถ้าเป็นไซด์เวดาวไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่ช่วงจังหวะไหนที่ตลาดดูเหมือนจะลงยากมีฟื้นๆมาบ้างอย่างเช่นช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนจะแข็งๆอีกแล้วเนี่ยควรต้องปล่อยของออกไปก่อนทยอยปล่อยไปนะครับทยอยปล่อยออกไปแล้วตอนที่มันเทลงมาเยอะเพิ่งรีบร้อนเข้าไปรับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นแค่ไซด์เวดาวเองกินไปเดี๋ยวลงอีกนะครับผมคิดว่าเราไปรอรับอีกเงินจังในตอน1,200หรือ1,150ดีกว่าครับก่อนจะถึง 1,200 สมมุติสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นซิกแซกเป็นไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่เล่นค่าเวลาไปก่อนได้ไหมผมคิดว่ามีก็คือโดยเฉพาะพวกกลุ่มหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยไม่แย่แล้วก็มีลุ้นดีต่อเนื่องในไตรมาส3ครับแต่ได้ว่าเงินมันก็ยังพร้อมเก็งกำไรในกลุ่มหุ้นพวกนั้นอยู่นะครับที่เช่นเช่นพวก PRM เช่น PRM เหรออ่าใช่ครับ PRM พีมามารีนปูนใหญ่หรือพวก CPF พวก BCC นะครับพวก GPSC พวก Bgrim พวกเนี้ยคืออ่อนๆลงมาผมคิดว่ามันก็อาจจะเล่นเก็งกำไรเป็นรอบๆได้นะครับก็สามารถเก็งกำไรได้หรือแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วไม่แน่ใจว่าเราได้คุยกันไหมก็คือ PGL อย่างเงี้ยเราเห็นได้ว่าบทมันจะขึ้นหรือขึ้นซาดิสนะมันต้องมีปัดพุทธแบบนี้อยู่นะครับหรือแถว2นะฮะแถว2ก็คืองบไตรมาส2อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ไตรมาส3น่าจะฟื้นมันก็จะมีพวก BCH พวก PTTC พวก PTT พวกนี้ก็อาจจะรอการดักเก็บเป็นรอบๆนะฮะเด้งมาก็อาจจะมีเวลาให้ขายทำกำไรบ้างก็สามารถทำได้แต่คือพวกนี้มันมีปัจจัยที่อาจจะเป็นตัวยั้งให้ทำให้มันลงไม่เยอะเราเข้าไปเก็บเนี่ยมันก็ลุ้นเด้งมากกว่าที่จะไหลลงแรงนะครับครับก็คือพูดง่ายๆคือตั้งแต่ที่หน้าก็ selective แต่ภาพตลาดรวมต้องระมัดระวังครับครับครับคุณประกิตตามเรื่องทองบ้างไหมครับตามครับแล้วก็ผมมองว่าตอนนี้มันก็มาเป้าที่เราเคยวางแผนกันแล้วครับที่ก็คือ1,800ครับแล้วมันมาพร้อมกับ real interest rate ติดลบเยอะจะทำยูโรแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมยอมปล่อยทองก่อนนะคือ real interest rate ติดลบเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับทองมากที่สุดอันนี้อย่างแรกก่อนมันเป็นสถานการณ์ที่เอื้อให้ประโยชน์กับทองมากที่สุดครับจริงแต่ว่าถ้าเอื้อประโยชน์แบบนี้ทำไมเราต้องขายด้วยเหตุผลเพราะว่าเวลาอะไรที่มันไปขาหนึ่งเยอะๆเนี่ยเช่นเดลอินเทอร์เนสเลยกำลังลงทำดิวโลเสร็จทำดิวโลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตีกลับไงครับมันมีโอกาสที่จะเกิดจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น
เรียลอินเทอร์เน็ตติดลบเยอะๆก็ตีความได้อยู่2อย่างว่า1ดอกเบี้ยต่ำเกินไปหรือเงินเฟ้อสูงเกินไปถ้าเป็นในทรงแบบนี้นั่นหมายความว่ามันดีต่อทองแต่ถ้ามันกลับขาเมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมฮะก็แปลว่าความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตมีสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะต้องเริ่มตกลงเนี่ยทองมันก็จะคว่ำแรงทันทีผมกำลังคิดว่าเรากำลังเล่นอยู่กับจุดที่ตัวเลขทุกอย่างมันสนับสนุนให้ทองขึ้นมากเกินไปครับคือคุณประกิตกำลังจะบอกว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของดอกเบี้ยตอนนี้มันติดลบแต่มันติดลบเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเดี๋ยวมันพอมันติดลบปุ๊บทองมันก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ดีมันเด้งทองมันจะตกใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันน่ากลัวเราไปต่อในจุดที่หลายๆอย่างมันสนับสนุนกันมากขนาดนี้อันมันอันตรายมากแล้วผมเกรงว่าเราจะเจอภาวะคือทุกแอสเซทคลาสโดนเทหมดอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เก็บเงินสดกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะพี่ก็ต้องระมัดระวังแต่ฟังคุณประกิตวันนี้ก็อยากให้เก็บเงินสดนะเนี่ยเพราะว่าขายทั้งหุ้นขายทั้งทองอ่ะใช่ครับคือทองอย่างน้อยต้องขายออกครึ่งนึงแล้วอ่ะครับครับต้องกล้าขายครับขับขึ้นมาคือต้องกล้าขายคุณก็เหมือนกันถูกมั้ยแล้วก็ไปวางแผนมีเงินสดเนี่ยเราก็จะเตรียมไว้สัก10ไม้แล้วก็เก็บหุ้นจีนไปตลอดทางเลยเพราะว่าหุ้นจีนยังถูกมากห่างไกลคำว่าบับเบิ้ลเมื่อปี2015มากๆนะครับหุ้นจีนนี่คือไม่ต้องไปวอรี่กับมันเลยฮะยิ่งซื้อครับถามความรู้เรื่องหุ้นจีนนี่คือสมมตินักทุนอยากจะซื้อเนี่ยไปซื้อหน่วยลงทุนผ่านได้เลยใช่มั้ยได้ครับก็มาซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนคือหุ้นจีนกับเมอร์ชันได้เลยฮะมาเลยไปที่เมอร์ชันก็ได้ใช่ไหมใช่คือนี่ผมไม่ได้เพิ่งมาเชียร์นะเชียร์เล่นหุ้นจีนแบบเล่นอยู่แบบโดดๆเนี่ยนะครับเชียร์มาประมาณสัก4อาทิตย์ละคือต้องเอาเพราะมันชัดเจนตั้งแต่ IMF เนี่ยเขาปรับคาดการ GDP แล้วก็มันเหลือแค่ประเทศเดียวที่ปีนี้ยังโตปีหน้าโตทีแล้วในขณะเดียวกันเขาคุมโควิดได้แล้วก็มันมีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ10ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเทคในจีนไม่มีเลยใช่แต่10ปีนี้เนี่ย10ปีผ่านมาเนี่ยกิน market cap อ่ะเกินกว่า 50% มันชัดเจนเลยว่าเทคสต็อกในจีนเนี่ยมันเติบโตดีมากแล้วก็คนจีนเขาไม่หลับไม่นอนนะฮะมันพัฒนาตลอดเวลาเขียนโปรแกรมใหม่ๆแล้วก็พัฒนาระบบพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ตลอดเวลาเนี่ยมันน่าเอาอ่ะครับแล้วในยุคถัดไปผมว่าเราไม่ควรเล่นหุ้นไทยอ่ะเราควรต้องไปโฟกัสแต่หุ้นเทคโดยเฉพาะใน China A share นี่จัดใหญ่ๆไปเลยนะครับครับแล้วส่วนใหญ่หน่วยลงทุนที่เราซื้อก็เป็น ETF ที่ไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมฮะก็มีทั้งกองทุนรวมแล้วก็ ETF ครับอ๋อโอเคถ้าใครสนใจติดต่อไปที่เมอร์ชั่นได้นะฮะได้ครับแต่เห็นด้วยเลยเรื่องหุ้นเทคจีนเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งครับนะครับครับขอบคุณครับคุณประกิตครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับครับประกิตศิริวัฒนเกตครับจากเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ครับเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาฟังอีกมุมมองหนึ่งในตลาดหุ้นครับ